ผู้เว้นความชั่วด้วยความละอายใจคนหาได้ยากในโลกโยมลองระลึกดูใครหนอที่เว้นความชั่วด้วยความละอายใจมีน้อยคนในโลกแปลกันตรงตัวอย่างนี้เลยฮิรินิเสโทปุริโซโกจิโลกัสสมิวิชติผู้เว้นความชั่วด้วยความละอายใจมีน้อยในโลกไม่ต้องไปมองไกลเอาใกล้ๆรอบตัวเราแล้วก็ในจิตของเราเองมีความละอายไหมที่จะเว้นความชั่วถ้ามีนะเท่ากับเป็นเทวดาแล้วเป็นนางฟ้าไม่ต้องไปขออะไรจากใครเลยว่าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญเนี่ยคนที่เว้นชั่วละอายบาปแล้วก็กลัวคำว่ากรรมมีน้อยมีน้อยส่วนใหญ่ก็เมื่อคืนได้ให้ข้อธรรมไปมีอยู่ข้อธรรมหนึ่งบอกบุคคลไม่ควรไว้ใจมีอยู่รู้สึกจะ5ประการ1บุคคลที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน2บุคคลที่เห็นแต่พวกพ้องของตนเห็นไหม3บุคคลที่เห็นเพียงแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่น่าไว้ใจเลย4ไม่เห็นแก่ส่วนรวมในภาพใหญ่ๆเขาไม่สนตรงนั้นไม่สนเลยแล้วก็5ไม่รับรู้ความถูกผิดรู้แต่ผลประโยชน์อย่างเดียวโดยประมาณนี้ครบได้ไหมล่ะใครครบก็ครบแต่มาบ่ครบบ่เป็นหมู่บ่เป็นเสี่ยวหรอกไม่เอาด้วยคนเหล่านี้แหละกินบนเรือนก็ขี้บนหลังคาเลยถ้าเห็นผลประโยชน์ปุ๊บฆ่าเราก็ได้ทำลายเราก็ได้หักหลังเราก็ได้โกหกเราก็ได้หลอกลวงเราก็ได้ใส่ร้ายเราก็ได้เขาทำได้ทุกอย่างนี่เป็นเพราะอะไรเขาไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปและไม่คิดถึงเรื่องเวรกรรมฉันจึงมีว่าฮิรินิเสโทปุริโซโกจิโลกัสสมิวิชติผู้เว้นความชั่วด้วยความละอายใจมีน้อยคนในโลกนี้โอ้ถ้ามีนะคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสวรรค์สวรรค์บนดินส่วนใหญ่นรกใต้ดินเยอะถึงมันวุ่นๆกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าบ้านเมืองไหนประเทศไหนชาติไหนมันขัดแย้งกันเรื่องอะไรมาตั้งโจทย์ดูข้อแรกเลยมันเรื่องของความอยาก
พอไม่ได้ตามประสงค์ก็ขัดเคืองโมโหโทโสเป็นศัตรูกันทำลายกันแต่พอความอยากได้ก็ทยานอยากไปอีกเกิดเป็นความโลภเข้าไปอีกอยากได้อยากมีมากขึ้นไปโดยไม่เกี่ยงวิธีโดยไม่แยกผิดถูกชั่วดีแล้วเอาตัวกูอย่างเดียวกูรอดคนอื่นตายช่างมันโยมเชื่อไหมว่าถ้ามีพระอริยะนั่งหรือพระอาหารนั่งอยู่ห้ารูปแล้วเขาโยนมีดมาบอกว่าถ้าใครรอดคนสุดท้ายก็จะปล่อยให้มีชีวิตรอดถือว่าถ้าถูกคุมขังถูกจับมาด้วยคนชั่วทุกองค์ยอมตายหมดไม่ยอมฆ่าใครแต่ถ้าคนเห็นแต่ตัวเองเนี่ยห้าคนนี้ลุกขึ้นมาสู้กันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นลูกทำได้ยังไงอะได้คนที่มันสั่งมันใช้หัวใจอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์ให้ฆ่าให้ตายหมดสี่คนคนรอดคนสุดท้ายก็จะปล่อยให้เป็นอิสระมันมองเราเป็นเกมเหรอเป็นเรื่องสนุกเหรอชีวิตพ่อฆ่าลูกเมียฆ่าภรรยาเมียฆ่าสามีนี่เหรอสามีฆ่าภรรยาพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่เพื่อนฆ่าเพื่อนทำเสร็จแล้วหลับฝันดีหรือไม่มีทางธรรมะจะไม่ลุกขึ้นข้าก็ข้าเถอะเองรอดวันนี้เองก็ต้องตายอยู่ดีไม่กี่ปีข้างหน้าธรรมะมองเห็นในเบื้องหน้าแล้วเรื่องเวรกรรมเราก็หยุดบาปกรรมแต่วันนี้เพื่อไม่มีเวรกรรมในวันข้างหน้ารอดวันนี้จะไม่ตายใช่ไหมพรุ่งนี้ดีไม่ดีห้าคนฆ่าไปฆ่ามาตายหมดหรือเขาหลอกให้เราฆ่ากันเสร็จเหลือคนสุดท้ายเขาก็ฆ่าทิ้งเสียเขาบอกคนแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้หรอกพวกเดียวกันยังฆ่ากันพี่น้องด้วยกันก็ยังฆ่ากันเพื่อกูรอดและความละอายไปไหนใช่ไหมก็ไปดูพระนางมัลลิกาข้าพเจ้าพระเศนที่โกศลพระองค์ได้ตรัสถามพระนางว่าพระนางมัลลิกาอะไรเป็นที่รักของเธออันยิ่งกว่าชีวิตมีไหมพระนางบอกไม่มีพระเจ้าค่ะชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นที่รักอันยิ่งแล้วพระองค์ล่ะมีอะไรเป็นที่รักอันยิ่งกว่าพระองค์ก็ตอบเฉกเช่นเดียวกันว่าไม่มีชีวิตเราย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่างั้นเราไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะไปทูลถามปัญหานี้เถอะพระองค์บอกพระพุทธเจ้าได้เล็งญาณแล้วส่องไปทั่วแล้วชีวิตย่อมเป็นที่รักเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรเบียดเบียนชีวิตใครอีกต่อไปมาจบอยู่คำนี้
อเวเรนะจะสัมมันติยอมเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอภยาปัชชาสุขังโลกเคใช่ไหมการไม่เบียดเบียนกันการไม่พยาบาทกันเป็นสุขในโลกแหละอภยาปัชชังสุขังโลกเกก็ถูกถ้าโยมอยากพิสูจน์ไฟลองจุดหัวดูสองคนพร้อมกันสัญชาตญาณจะดับไฟของใครก่อนก็ต้องดับบนศีรษะเราก่อนนี่โดยพูดถึงพื้นฐานนะก็จะเป็นเช่นนี้ไอ้ที่เขาเห็นแก่ตัวก็เขาเข้าใจว่าชีวิตเขาเป็นที่รักอันยิ่งแต่มันผิดนะผิดที่คุณไม่รู้จิตคนอื่นว่าชีวิตเขาชีวิตเขาก็เป็นที่รักของเขาแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปเบียดเบียนเขาคุณมีสิทธิ์อะไรไปทำปานาติบาตของเขาคุณมีสิทธิ์อะไรไปล่วงทรัพย์สินของเขาคุณมีสิทธิ์อะไรไปละเมิดลูกเมียของเขาแล้วคุณไปพูดจาเบียดเบียนเขามันละเมิดทั้งหมดเลยแม้แต่ละเมิดตัวเองที่ทำให้สติเราสูญเสียไปด้วยคำว่ายาเสพติดความมึนเมาหรือเมรัยเครื่องหมักดองทั้งหลายตมานั่งเห็นหมดแล้วใจเห็นหมดแล้วรู้แล้วเห็นด้วยใจนี่จะเห็นเป็นธรรมะแต่เห็นด้วยตาเนี่ยเราเห็นเป็นสมมุติเยอะสมมุติเยอะนี่ไม่ได้หลงอีกหลงและหลงทำไมอ่ะนี่ไงชีวิตเราจากนี้ไปเหลือชีวิตเพื่ออะไรเพื่อสร้างกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือเหตุผลที่น่าอยู่ที่สุดชีวิตนอกนี้กินกินถ่ายถ่ายใช้ไปหมดไปแล้วสุดท้ายได้มาก็จากไปมาอยู่ที่อนิจจังนั่นเองแล้วชีวิตก็มีสภาพที่เป็นทุกขังที่เราดิ้นรนอยู่ก็เพราะสภาพทุกข์นะอย่าบอกว่าเป็นสุขนะพระเจ้าบอกแล้วเรากำหนดแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปคำว่าความสุขคือทุกข์ได้สงบลงเท่านั้นเองและเป็นไงพออิ่มเสร็จแล้วก็หิวอีกก็ทุกข์อีกกินอีกเพราะเราบอกอิ่มเป็นความสุขหรือจริงๆเป็นแค่บรรเทาความทุกข์ไม่ให้เวทนามันกำเริบแต่พอกินมากๆก็เป็นทุกข์อีกนะมันเกินไปเป็นโรคอีกไม่ดีฉะนั้นจากนี้ไปสิ่งที่เราจะต้องทำคือสร้างกรรมดีนี่ไงสร้างกรรมดีอปุรติอปุรติทีโรปุญญัสสะตรงนี้สำคัญนะอปุรติทีโรปุญญัสสะถ้าเราได้ทำบุญจะบอกทีละน้อยก็ตามอย่าไปดูถูกนะอย่าไปดูถูกทำไปบ่อยๆเดี๋ยวเต็มเองนะอปุรติทีโรปุญญัสสะโทกังปิทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญก็เต็มเองถ้าเราทำนะอย่าไปดูถูกว่าบุญอันน้อยคนฉลาดสร้างความดีสั่งสมไปทีละน้อยทีละน้อย
ต็มไหมสุดท้ายก็เต็มสุดท้ายก็เต็มแต่ถ้าเราไม่สร้างเลยไม่ทำเลยมันเหมือนไม่ได้เริ่มอโยมดูปลวกมดตัวนิดเดียวเขาขนมาสร้างเป็นรังเบ้อเลยพึ่งใช่ไหมต่อปลวกก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเริ่มจากน้อยๆเริ่มจากน้อยๆค่อยๆทำไป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 สุดท้ายก็เต็มเปี่ยมเหมือนเราสะสมอปุรติทีโรปุญญัสสะโทกังโทกังปิสะสมไปสะสมไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่าไปดูถูกนะต่อไปว่าบุญอันน้อยถึงว่าคนฉลาดสร้างความดีไปทีละน้อยก็เต็มเปี่ยมได้ก็เต็มเปี่ยมได้ถ้าเราทำบาปล่ะเมื่อเราขนขยะเข้ามาบ้านสกปรกทีละน้อยทีละน้อยเป็นไงบ้างพอนานวันเข้าโอ้โหกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดปิดไม่อยู่แล้วมันก็ค่อยกระจอนกระจายกลิ่นเน่าเหม็นไปคนอยู่ข้างบ้านถึงไม่เห็นก็เริ่มรู้เฮ้ยทำไมกลิ่นตุขึ้นมามีแต่ของเน่าๆของเสียๆคนอื่นก็เริ่มเดือดร้อนแล้วเริ่มเดือดร้อนแล้วไม่ได้นะก็ค่อยทำไปเมเล็กน้อยทีละครั้งสองครั้งค่อยๆเติมไปจนกว่าเต็มนู่นแหละจนกว่าเต็มนะมีใครบอกทำบุญไม่เอาฉันเริ่มได้แล้วทานศีลภาวนาลงมือนะอย่าไปอ้างว่าฉันจนฉันไม่มีอ้าวรักษาศีลก็ไม่ต้องใช้เงินภาวนาก็ไม่ต้องใช้เงินสวดมนต์ก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ใจเท่านั้นแหละด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอาเลยลุยเริ่มจากไม่มีนี่แหละเราจะไปเข้าใจว่าสตาร์ทปุ๊บทุกอย่างพร้อมเสร็จเลยไม่ใช่ทุกอย่างเริ่มจากความไม่พร้อมทั้งนั้นแหละแล้วมาถึงคำว่าความสมบูรณ์มันค่อยๆสั่งสมไปเต็มไปสั่งสมไปเต็มไปแล้วพอทำไปทีนี้บุญชื่อว่าความสุขนะพระพุทธองค์ตรัสไว้มาภิกขเวปุญญานังภายิตตะสุขขังเสตังอธิวัจจนังภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวต่อบุญนี้เลยเพราะบุญนี้ชื่อว่าความสุขโอ้ใครมีความสุขคือคนมีบุญบางคนรวยไม่มีบุญนะดูหน้าเด็กแต่มาเคยเจอแล้วมานี่หน้าบูดหน้าบึ้งพูดจาก็อารมณ์ฉุนเฉียววุ่นวายว้าวุ่นจนดูเหมือนไม่เหมือนคนเลยนี่มีเงินมีทองแต่ทำไมใจเขามีแต่ความเท่าร้อนมีแต่คำพูดที่มันไม่เป็นที่รักเลยไม่เป็นปิยวาจาไม่เลยแล้วจะมาว่ามีความสุขตรงไหนอ่ะ
คุณมีทรัพย์แต่คุณไม่มีบุญคุณมีทานบารมีทานที่ทำมาแล้วว่าใจคุณมันไม่ได้โมทนาสาธุและมีความอิ่มใจปิติปราโมทในทานที่เราได้ทำแล้วเรามีความปราบปลื้มยินดีถ้างั้นเราได้ทรัพย์ด้วยเรามีความสุขด้วยหาทรัพย์มาก็มีความสุขใช้ทรัพย์ไปก็มีความสุขเออแต่นี่ทำไมอ่ะทำไมไม่มีความสุขเพราะให้ทานแต่ใจคุณมันไม่เกิดมันไม่เกิดคำว่าบุญหรือการสละไม่ได้ทำให้จิตกลับมันเบาบางหรือมีความอิ่มใจมันถูกตัดไปครึ่งหนึ่งทานก็ซื่อสัตย์นะทานที่ทำเขาก็ให้ทานไปแต่บุญล่ะบุญคุณน้อยมากหรือว่าไม่ได้บุญทำทานไม่ได้บุญทำแบบไหนอย่างที่บอกให้ทานจริงอยู่แต่ใจฉันไม่ได้มีความสุขฉันไม่ได้มีปิติฉันไม่ได้ปราโมทย์ฉันไม่ได้ยินดีฉันไม่ได้รู้สึกแต่ฉันก็ให้นี่ไงที่บอกทำบุญคุณคนไม่ค่อยขึ้นบางคนทำดีไม่ค่อยได้ดีทำไมทำดีแล้วฉันไม่มีความสุขทำไมทำดีฉันไม่มีใครเห็นทำไมทำดีแล้วฉันไม่รู้สึกว่าฉันได้บุญเลยหรือฉันมีบุญเลยก็ต้องถามว่าเราวางจิตอย่างไรเพราะบุญนี้ชื่อว่าความสุขดังนั้นคนรวยไม่ได้หมายว่ามีความสุขทุกคนบางคนรวยไม่มีความสุขหาทรัพย์มาได้ก็ไม่มีความสุขใช้ทรัพย์ก็ไม่มีความสุขแต่บางคนมีทรัพย์ด้วยมีความสุขด้วยได้บริวารดีด้วยจะมาคู่กันสิ่งนี้จะมาคู่กันคนที่ให้ทานแล้วมีใจที่เบ่งบานเบิกบานมีจิตเมตตาเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีดีใจกับการให้ทานดีใจกับการได้สร้างบุญสร้างกุศลธรรมาดีใจเวลาธรรมาจะให้ทานธรรมาบอกของดีนั้นเลยโยมสังเกตฟังธรรมาจิตธรรมารู้สึกเลยต้องบอกในของเราดีนะเราภูมิใจว่าเราได้มอบสิ่งดีให้นี่นะแม้เครื่องมือแพทย์นี่ของเยอรมันนะของดีอาหารนี่อร่อยนะเห็นไหมเสื้อผ้านี่ผ้าดีนะโอ้ขนมนี่รสชาติดีเห็นไหมมันเป็นไปเองมันเราโมทนากับสิ่งที่เราทำแล้วเรายินดีกับความดีที่เราทำว่าดีพอนะถ้าดีนี่มันจะตายแล้วเอาแค่นี้พอเวลาทำดีมันเขาเรียกเราได้ทวิคูณใจเราก็ปลื้มปิติแล้วพอระลึกถึงเราได้ทำสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้สิ่งดีๆใจเราก็รับคำว่าความดีสะสมไปไม่ดูถูกแล้วใครว่าบุญน้อยต่อมาไม่เคยมองว่าอะไรน้อยอะไรเยอะถ้าใจเต็มไม่มีน้อยหรอกคนมีปัญญาไม่เคยมองว่าบุญนั้นน้อยไม่ความสุขคือบุญแต่กำลังทานบารมีคนไม่เท่ากันคนคาดเคลื่อนเรื่องบุญเยอะเรื่องทานเยอะมากบางคนบอกฉันทำบุญบาทหนึ่งสิบบาทร้อยบาทฉันได้บุญมากกว่าคนทำบุญล้านบาทรู้หนึ่งไม่รู้สอง
ทานบารมีต้องแยกกันนะถ้าเขาให้ทานเยอะกรรมมันซื่อสัตย์เขาก็จะได้ทานตรงนี้เยอะแต่บุญคือใจที่เรามีความสุขเขาอาจจะสู้เราไม่ได้เราทำเรามีความปลื้มปิติว่าวันนี้เราได้สร้างกรรมดีแล้วทำตามกำลังของเราเราก็มีความสุขของเราแล้วแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราได้มากกว่าเขาถ้าอย่างนั้นไม่เป็นธรรมคนทำเยอะคนทำน้อยในวัตถุทานและบอกว่าได้เยอะกว่าตรรกะนี้ใช้ไม่ได้กรรมนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าพูดอย่างนั้นกรรมนี้ไม่ซื่อสัตย์แล้วเอาคนนี้เขาทำวัตถุทานมา5ชิ้นอีกคนทำมา10,000ชิ้นแล้วบอก5ชิ้นเยอะกว่าเอาตรรกะไหนมาเอาเหตุผลไหนมาพูดเป็นความเห็นของตัวเองเป็นความเชื่อที่ผิดของตัวเองไม่ใช่นะบางคนเห็นไหมถึงอยู่ฐานะพอกินพอใช้พออยู่เขามีความสุขทานบารมีเขาอยู่ตรงนี้แต่เขามีความสุขในทรัพย์ของเขาในทานที่เขาได้บริจาคในบุญที่เขาสร้างแต่บางคนรวยกว่าแต่ไม่มีความสุขเพราะใจเขาไม่ได้ปลื้มปิติปราโมทย์แต่เขาก็ทำมันเหมือนแรงสนับสนุนในกุศลน้อยเขาจึงไม่ได้คำว่าบุญเป็นความสุขแต่ทานบารมีเขาได้เอาแข่งบุญแข่งวาสนาโยมว่าแข่งกันได้ในชาติเดียวไม่ทันบางคนเกิดมานี้แค่เติมน้ำอีกขันเดียวก็เต็มโอ่งเต็มไหแล้วบางคนเนี่ยถังยังรั่วอยู่เลยมองลงไปนี่ไม่มีน้ำก็มีแค่ก้อนขอดที่พอเป็นหลุมเล็กๆและยังรั่วอีกงั้นต้องอุดรูรั่วคือต้องมีศีลก่อนเพราะคนไม่มีศีลใช้ทรัพย์ก็วิบัติใช้ชีวิตก็วิบัติความคิดก็วิบัติคำพูดก็วิบัติการกระทำก็วิบัติแล้วจะเต็มได้ยังไงไม่มีทางคนตมานี้ได้สองอย่างทานธรรมด้วยความสุขก็ได้ด้วยได้ทรัพย์มาก็ไปสร้างความดีต่อบุญไปอีกตมาไม่ได้มองทรัพย์เป็นกิเลสแต่มองทรัพย์สมมุติของโลกเอาไปเปลี่ยนเป็นความดีเป็นบุญกุศลเราใช้แลกทรัพย์ภายนอกมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์นี่คือการแลกเปลี่ยนคนรู้หนึ่งไม่รู้สองก็อ้าวทำไมทองคำไม่ได้เป็นกิเลสเงินไม่เป็นกิเลสฟังให้เข้าใจด้วยกิเลสอยู่ที่ใจคนอย่าไปเข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่หิวพระอริยเจ้าไม่ต้องฉันน้ำไม่ฉันยังต้องดื่มต้องอาบต้องกินต้องใช้ต้องหลับต้องนอนแต่ใจท่านสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาไม่ได้มีความยินดีในโลกนี้นะใจท่านไม่ได้ยินดีในโลกนี้นี้คล้องแล้วสองสัพพสังขาเรสุอนิจจท่านไม่ได้ยินดีในสังขารที่จะต้องปรุงแต่งในกายของท่านในจิตของท่านเพื่อความมั่นหมายยินดีอยู่ยินร้ายอยู่ในโลกใบนี้สองข้อนี้จบแล้วไม่ยินดีในโลกนี้ใช่ไหม
สัพพะโลเกอนะพิรตะท่านไม่ได้ยินดีอยู่ในโลกใบนี้แต่ท่านอยู่ในโลกใบนี้เพราะท่านยังเป็นมนุษย์อยู่เอ้ามนุษย์ยังมีร่างกายมีธาตุสี่เออก็ต้องอยู่อย่างมนุษย์ใช่ไหมเราสมมุติอะไรในโลกมนุษย์นะก็พระท่านก็เป็นมนุษย์ก็ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เดินทางนั่งรถก็ต้องนั่งรถเหมือนกันไปต่างประเทศนั่งเครื่องบินก็ต้องนั่งหรือข้ามเรือไปก็ต้องไปกับเรือแล้วแต่เส้นทางก็เหมือนมนุษย์ที่ไปกันอย่าไปวงเล็บและเข้าใจเองว่าท่านอยู่บนหิ้งและต้องนั่งสมาธิหลับตาลืมตาไม่ได้ผิดอ้าวกันคิดเองทั้งนั้นเลยสุดท้ายกิเลสอยู่ที่ใจเราศึกษาธรรมะทั้งหมดที่สุดถามว่ากิจละได้แล้วยังเห็นทุกโทษเวรภัยไหมไปดูข้อสัญญาสิบที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงให้พระอานนท์เถระไปถ่ายทอดต่อพระคิริมานนท์ที่ยังอาพาธสัญญาสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแสดงให้ฟังอาการที่อาพาธนี้พลันหายเลยนะเฉียบเลยแต่ว่าต้องมีพื้นด้วยนะของคนคนนั้นที่จะฝังเริ่มตั้งแต่อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภะสัญญาอาทินวะสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนัพพิทสัญญาสัพพะสังขาเรโสอนิจจสัญญาและอานาปานสติในข้อสุดท้ายให้กำหนดดูลมหายใจเราจะตั้งฐานที่ไหนก็ตามกำหนดเพื่อให้เราอยู่กับความจริงในปัจจุบันอย่างผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะผู้รู้โลกในการอยู่ในโลกผู้รู้ชีวิตในการใช้ชีวิตผู้รู้จิตในการไม่เข้าไปติดอยู่กับความเกิดดับของโลกฟังเสร็จอาการอาพาธหายเฉียบพลันเลยจิตเขาเรียกว่ารักษาด้วยโอสถทิพย์แต่ไม่ใช่ได้ทุกคนตมาเคยใช้สมาธิรักษาโรคตัวเองตอนที่อยู่ป่ามาเรียเยอะพอได้เวลามันอ่อนเพลียหมดแรงเข้าฌานนั่งสมาธิสักพักก็ฟื้นกลับมาอีกอยู่อีกวันเอาอีกละพรุ่งนี้ได้เวลาอ่อนเพลียไข้ขึ้นเข้าสมาธินะแต่ไม่ใช่ทำได้ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทำได้ทุกครั้งมันมีวันเวลาชั่วโมงเลิกผ่านนาทีของกรรมแต่ละอย่างที่ให้ผลไม่เหมือนกันยาชนิดหนึ่งคนนี้กินหายคนนี้กินไม่หายบางคนกินแล้วแพ้อีกนะบางคนกินแล้วตายอะดูวัคซีนนะกันเป็นไงฉีดซิโนแวคตายไหมตายเชื้อตายก็ยังตายแอคตามีไหมตายไหมมีซีโนความมีไหมมีซีโนความก็ตายยี่ห้อไหนอีกไฟเซอร์มีไหมมียี่ห้อไหนอีกมีทำไมอ่ะก็ดูหมอรักษามะเร็งบอกแล้วว่าคนป่วยจะหายขนาดว่าเป็นมันมีขั้นสี่ไหมอันนี้ขนาดขั้นหนึ่งยังตายเลยนี่ชัดเจนคนใกล้ตัวต่อมากำนันที่เคยมาช่วยงานท่านเป็นมะเร็งขั้นแรกเลยหมอบอกเออผ่าตัดแล้วจะได้จบเร็วๆถ้าปล่อยจะเจอเรื้อรังก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ยังไล่อยู่ว่านี่จะผ่าตัดแล้วนะ7วันตายแล้วอ้าวเป็นยังไงหมอบอกว่ามีติดเชื้อในกระแสเลือด
ห่วยนี่มันอยู่นอกแผนเนี่ยนะเรากะว่าผ่าแล้วมะเร็งก็ต้องหายไม่ขั้นแรกบางคนขั้นสี่กลับมาหายแต่ก็ว่าต้องตายแต่หายแล้วไม่ใช่หายยาปัจจุบันนะยาผีบอกก็มียาเทวดาบอกก็มียาคนบอกก็มีแล้วแต่มันต้องดูว่าวันเวลาเลิกผ่านนาทีชั่วโมงเราตอบไม่ได้เลยคนจะตายโย่แข็งแรงอยู่เดินสะดุดล้มหัวไปทิ่มของเข้าจังๆตายคนไปเยี่ยมคนป่วยรอดแล้วไม่ตายไอ้คนเยี่ยมกลับตายไอ้คนป่วยกลับรอดไปนั่งงานศพเขาอีกอ้าวเออตกลงยาไหนดีก็บอกโรคมี3อย่างทำไมจำแนกไว้แล้ว1โรค1รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคอีก2รักษาหายไม่รักษาไม่หายโรคที่3ไม่รักษาก็หายรักษาก็หายมี3โรควินิจฉัยแล้วไม่เกินเนี้ยฉีดวัคซีนตายไม่ตายไม่ฉีดตายไม่ตายเป็นโควิดตายไม่ตายไม่เป็นตายไม่ตายบางคนก็ไม่ตายกับโควิดไปตายกับโควิดก็มีแล้วแต่ใช่ไหมบางคนตายบนเรื่องโรคบางคนก็อุบัติเหตุบางคนก็ถูกฆ่าแล้วแต่มันไม่เหมือนกันไงกรรมจำแนกดีเลวตามการกระทำจะมาเชื่อเรื่องกรรมแต่ไม่เชื่อแบบงมงายเชื่อในสิ่งที่พิจารณาตรองเห็นว่านี่คือธรรมนี่คือความจริงฉะนั้นถ้าเรามานั่งเล่าความเท็จแล้วบอกเป็นความจริงวุ่นวายอยู่เงี้ยไอ้ที่เราวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะเราพูดไม่จริงกันมาจากไหนพูดไม่จริงก็มาจากความไม่จริงใจความไม่จริงใจมาจากไหนก็เพราะเราทำผิดก็ต่อผู้อื่นจึงไม่เรียกว่าสุจริตด้วยวิธีหาและไม่ซื่อสัตย์ด้วยการอยู่ร่วมกันหมดเลยค่าของคนเราตีเป็นทรัพย์สินสมบัติ100ปีหมดคุณค่านะแต่ค่าของมนุษย์อยู่ที่ศีลอยู่ที่ธรรมอยู่ที่ภพภูมิชาติอยู่ที่มรรคผลตมารู้แล้วว่าตอนนี้สิ่งล้ำค่าที่สุดไม่ใช่แหวนที่ใส่ไม่ใช่สร้อยที่ห้อยคออยู่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดมีค่าอยู่ในร้อยปีโดยสมมุติของโลกที่เราใช้กันอันนี้ใช่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกถ้าไม่มีเราไม่สะดวกไม่มีเราทำอะไรไม่ได้จะสร้างบ้านก็ต้องใช้เงินจะเดินทางก็ต้องใช้เงินจะมีรถก็ต้องใช้เงินจะกินก็ต้องใช้เงินทุกอย่างแลกไปด้วยคำว่าเงินทุกอย่างแต่อย่าให้เงินนั้นทำให้เราวิบัติจำคำนี้ไว้อย่าเอกลาภทำให้เราเป็นคนชั่วไม่เอาโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกสีลาธิธรรมมปวาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรท่านเราต้องอยู่มีหลักมีศีลมีธรรมคอยสำเนียกคอยสังวรคอยระมัดคอยระวังเพื่อไม่ให้ใจเรากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมา
สี่คำนี้ท่องให้จำเลยตัดสินทุกครั้งว่าเรามีสี่คำนี้ไหมกำหนัดขัดเครื่องลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในข่ายไหมอยู่ในข่ายไหมถ้าอยู่ในข่ายเราได้ตกเป็นเฉลยของกิเลสชมานแล้วแล้วเราได้ตกท่ามกลางข้าศึกที่ห้อมล้อมแล้วนันทิเคลินแล้วเรากำลังถูกนันทิพาไปเป็นตัวขูกเราแล้วตมาบอกตมาไม่นันทิด้วยตอนนี้ใครจะเพลิดเพลินตมาไม่สติอยู่กับเราสมาธิก็อยู่กับจิตเราสมาธิไม่ใช่เป็นของอาตมาแต่สมาธิมีอยู่ในจิตจิตนี้ไม่ใช่ของอาตมาแต่อาตมาทำความรู้อยู่ในจิตนี้ทุกอย่างไม่ใช่ของอาตมาแต่ทุกอย่างยืมว่าเป็นของเราอยู่ทุกอย่างเรายืมเขาอยู่เชื่อไหมล่ะเอาตาโยมยืมเขามาไหมเดี๋ยวโยมก็รู้ว่าพวกนี้อนิจจสัญญาเจอกันมาเนี่ยเรียบร้อยความไม่เที่ยงตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงพื้นเท้าพื้นเท้าขึ้นไปจนถึงเส้นผมงอกจนถึงเล็บหลุดนั่นแหละล้วนไม่เที่ยงทั้งหมดหนักเข้าอนัตตสัญญาทุกอย่างให้กำหนดโดยความว่าความว่างไม่ใช่ความยึดเพราะสุดท้ายก็ว่างอาตมาบอกที่เหลือชีวิตนี้น้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วนี่60ปีนี้28ตุลาปี64 60เต็มก็เลยอีก2เดือนนี่เดือนกันยาแล้ววันนี้วันที่1แล้วทุกๆต้นเดือนอาตมาจะสร้างบารมีแสงสว่างไฟฟ้าน้ำไฟ 10,000 น้ำ 5,000 คันธยพัฒได้มา 1,300 คืนเข้าไปในศาสนากลับไปไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสอยู่ที่ใจเราไม่ใช่ใจคนอื่นไม่ใช่อยู่ที่ทองไม่ใช่อยู่ที่เงินต่อให้ไม่มีเงินทองก็มีกิเลสโยมอยากเข้าใจว่าพระอรหันต์ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเข้าใจงี้ผิดเลยแต่มาเคยได้ยินพระท่านสอนผิดเดี๋ยวเราจังเป็นผู้น้อยอยู่เรานั่งฟังโยมเข้ามาบอกเขาอยากจะปฏิบัติธรรมเขาต้องการนิพพานท่านบอกเดี๋ยวต้องการนิพพานจริงหรือโยมบอกใช่อ้าวเมื่อกี้มานี่รถของใครบอกรถของผมงั้นเอากุญแจรถมาโยมก็ชักมองหน้าทำไมล่ะครับจะไปนิพพานนะสละรถได้ยังให้ตมาได้ไหมถ้าให้ไม่ได้นิพพานไม่ได้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเลยอย่างนั้นไม่ต้องมีเสื้อผ้านิพพานหรือเปล่าไม่ใช่นิพพานไม่ได้ยากจนนะนิพพานไม่ได้ขัดสนนะนิพพานไม่ใช่แรงแค้นนะนิพพานไม่ใช่ว่าไม่มีทรัพย์สมบัตินะไม่มีกิเลสกับไม่มีทรัพย์สมบัติคนละเรื่องกันนะงั้นคนแก้ผ้านี่คือไม่มีกิเลสหรือไงเฮ้ยคนละเรื่องอยู่ที่ว่าจิตเรายังยึดหรือเปล่าท่านบอกงั้นเอารถสละไม่ได้ใช่ไหมเอาถอดนาฬิกามาเฮ้ยมีเงินฝากธนาคารไหมงั้นโอนมาให้ตมาหน่อยเอามาจะมาสร้างวัดท่านเข้าใจผิดวิธีสอนนี้ผิดท่านเข้าใจว่าต้องไม่มีทรัพย์สมบัติจึงนิพพานต้องสละได้ทั้งหมดคือนิพพานไม่ใช่นางวิสาขารวยไหม
รวยเป็นโสดาบันอนาบิณฑิกเศรษฐีรวยไม่รวยเป็นโสดาบันเห็นไหมพระเจ้าสุโธทนะเป็นอรหันต์ไหมเป็นยังเป็นอยู่ในวังเลยยังนอนแต่ยังอัดเบลเลอร์เลยยังมีเครื่องประดับเต็มองค์อยู่เลยแต่ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์เข้าถึงธรรมะจิตหลุดพ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ภายนอกเลยไม่เกี่ยวกันเรากำหนดธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเราพ้นจากโยคะเครื่องมัดเราหรือผูกหรือติดอยู่ในวังวนแห่งการเยื้อแย่งการแย่งชิงการผิดศีลผิดธรรมเราไม่ไปผิดศีลผิดธรรมได้มาด้วยอาชีพชอบการงานชอบก็ไปดูอริยมรรคเลยมรรคองค์8ทำไมต้องมีการงานชอบอาชีพชอบยังมีอาชีพนะยังมีการงานชอบเอาอาชีพการงานก็คือถ้าการแสวงหาด้วยการเลี้ยงชีพก็ยังต้องมีผลประโยชน์อยู่มีเงินมีทองมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวอยู่สองข้อนะการงานอาชีพต้องสุจริตเท่านั้นและความเห็นต้องเห็นถูกเห็นตรงต่อความเป็นจริงอย่าไปมโนต่อให้คนนี้เดินมาใส่กางเกงขาดนาฬิกาไม่มีรถไม่มีหิวข้าวมาด้วยธรรมะก็ไม่บอกไอ้นี่มันนิพพานหรอกไอ้นี่มันอนัตถามันอนัตถาไม่ใช่นิพพานแต่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐินิพพานโปนาสัมมาทิฏฐิน้อมเอียงไปสู่นิพพานนี่ไงฉันอย่าไปเข้าใจสุดท้ายท่านสอนว่าให้มีแค่ศีล5ก็พอแล้วปะคนจะต้องการนิพพานลดให้เหลือศีล5ตอนแล้วถูกท่านพูดถูกไม่ได้ผิดหรอกแต่เจตนาเขาต้องการอย่างนี้ต้องบอกทางเขาอ๋อปรารถนานิพพานเหรอต้องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะชื่อว่าศีลต้องตั้งจิตให้มั่นนะจึงจะเกิดสมาธิเพื่อละนิวรณ์ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มารับรู้ถ้ามากระทบแล้วเรายังยึดมารับรู้เรายังปรุงแต่งอยู่เราก็ข้ามนิวรณ์ไม่ได้เราก็จะหลงอยู่แล้วก็ทำให้แจ้งให้เห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็ละความมีตัวตนของตัวเองโดยเฉพาะความโลภความโกรธความหลงละได้ไหมถ้าละได้ก็นิพพานได้นี่ต่างหากไม่ใช่บอกถอดสร้อยมาแล้วนิพพานอ่ะงั้นไม่มีสร้อยก็นิพพานดิไม่ได้แต่มาจะไม่เห็นความเห็นแบบนั้นแต่ตมาก่อนนั้นก็นั่งฟังเฉยๆนั่นคือวิธีสอนของท่านสุดท้ายท่านบอกเอาแค่ศีลให้มันได้ก่อนแล้วกันมันอยู่ที่ความปรารถนาในภูมิจิตของแต่ละคนถ้าธรรมะต้องการศีล5ธรรมะจะบวชทำไมอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ศีล8อยู่แบบคฤหัสถ์ครองเรือนก็ได้ถือศีลอุโบสถก็ได้ถือเนกขัมมะก็ได้แล้วแต่ธรรมะปรารถนายิ่งกว่านั้นไงยิ่งกว่าศีล10ยิ่งกว่าต้องมีธรรมวินัยเข้ามาจนเป็นเพศนักบวชสูงสุดคือเส้นผมต่ำสุดคือพื้นเท้าอะไรที่สละไม่ได้นั่นแหละคือความยึดมั่นถือมั่นเอาไปพิจารณาตัวเองนั่งดูเรายึดกับเส้นผมไหมยึดกับเล็บกุดนี่ไหมยึดกับผิวหนังนี่ไหมยึดกับตัวตนของเราไหม
กำหนดให้เห็นจนกว่าสิ่งนั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจนกว่าเราไม่ได้มองว่านี่คือตัวตนที่เราต้องหลงอีกต่อไปเป็นเพียงเรายืมมาใช้มาจบคำนี้ทุกอย่างจะมายืมมาใช้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาต้องคืนเข้าไปดินคืนสู่ดินลมคืนสู่ลมที่หายใจนี่ยืมเข้ามาลมหายใจเดี๋ยวก็คืนแล้วเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเขาให้ยืมแป๊บเดียวนะลมหายใจนี่ไงคืนก็กลับเราเป็นมนุษย์ต้องใช้แบบมนุษย์ก่อนเรายังมีรูปมีกายหยาบก็ต้องกินต้องดื่มต้องอาบขับถ่ายมีเย็นมีร้อนมีจิตที่รับรู้ได้ฉันถ้าไม่เข้าใจอย่าไปเหมารวมว่าเราไม่สำหรับตมาบอกมาเถอะเงินทองมาเถอะ